ใช่ฮะก็ไปที่หุ้นเด่นเราเลยดีกว่านะครับหุ้นเด่นวันนี้ก็กลับมาที่เดิมนะครับก็คือตัว c p n นะครับเราหนีไม่พ้นนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ผมว่าทนทานต่อสภาวะตลาดช่วงนี้มากนะคือรายได้เนี่ยเป็นรายได้ค่าเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความมันผัวน้อยแล้วก็ประเด็นดอกเบีย้ยประเด็นเงินเฟ้อประเด็นต่างๆเนี่ยกระทบเขาค่อนข้างจํากัดมากนะพี่ปุ๋ยก็เลยวันนี้เลือก c p n มาย้ําอีกทีหนึ่งนะครับ ค่ะจริงๆแล้วนิกสามารถเล่าได้เลยถ้านิกพูดถึงเรื่องประเด็นของนี่นะคะเขาเป็นคนที่มีเงินสดเยอะมากคือทําธุรกิจมาหลายปีแล้วก็สิ่งที่จะทําให้ CPN เติบโตคือการขยายสาขาการขยายห้างนี่แหละคะ่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอทั้งในเรื่องของการเมืองด้วยแล้วก็มีเรื่องของโควิดด้วยการเปิดศูนย์ต่างๆมันก็ค่อนข้างล่าช้าไปแล้วก็ เก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเพราะนั้นเป็นคนที่มีเงินสดเนี่ยเยอะมากจนจริงๆนักวิเคราะห์ไปไปอินดัสทรีมิ่งเนี่ยมาหลายปีนะยังบ่นเลยค่ะว่าเงินน่ยอยู่เยอะมากเลยแต่ทําไมไม่ลงทุนสักทีก็ในระยะนี้ค่ะพอเริ่มเปิดเมืองเริ่มอะไรเขาก็จะเห็นว่ามีการขยายศูนย์ต่างๆเยอะนะคะมีการก่อนหน้านู้นหลายปีที่เรามีการไปซื้อจีแลนด์เพราะว่าจีแลนด์เป็นคนที่มีพื้นที่สวยๆเยอะนะคะเรื่องสภาพคล่องทางการเงินไม่ต้องห่วงเลยสําหรับตัว p n เอ่นอ CPN นะคะเรื่องการขยายห้างเนี่ย ก็หลายคนเคยบอกว่าการเปิดห้างมันควรจะอยู่แต่ในกรุงเทพหรือในหัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเพราะกาลังซื้อมีอยู่แค่นี้แต่สิ่งที่เขาทําในต่างจังหวัดเนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วว่ากําลังซื้อในต่างจังหวัดก็ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็กว่าที่ห้างจะไปเปิดได้เนี่ยเขาต้องเซิร์ชทำรีเสิร์ชอย่างหนักมากเลยค่ะว่าทราฟฟิกจะเป็นยังไงกําลังซื้อระแวกนั้นเป็นยังไง GDP ในประเทศนั้นอะไรจะ ในประเทศในเมืองนั้นในจังหวัดนั้นเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ตามมาก็คือพื้นที่รอบห้างก็จะดีไปด้วยคอนโดต่างๆก็จะตามมาคือความเป็นเมืองอะค่ะก็จะไปตามห้างด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันโรงเรียนเองก็ตามนะคะก็จะอยู่ในละแวกเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้ก็เลยทําให้ตัว CPN เนี่ยสามารถต่อยอดได้นะคะไม่ว่าจะไปในต่างจังหวัดไหนๆก็ตามในเรื่องของ ค่าเช่าที่เคยต้องลดให้เวลามีวิกฤตโรคระบาดสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมจากนี้ไปถามว่า CPN จะโตยังไงก็โตจากการเปิดห้างอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาอย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่ห้างนะคะมีพวกคอนโดบ้าน property ต,ต่างๆปีนี้ก็จะเปิดเยอะมากขึ้นเยอะเลยะคะ่ะแล้วก็มีพวกศูนย์การนอกจากศูนย์การค้าจะมีศูนย์สำนักงานอาคารศูนย์ออฟฟิศให้เช่าแล้วก็โรงแรม เมื่อก่อนแต่ไหนแต่ไรมา CPN มีอยู่แค่2โรงแรมหัวหินกับพัทยานะคะในระยะหลังเนี่ยมีแผนเปิดะคะอีก37โรงแรมนะคะแล้วก็ทยอยเข้ามาก็จะเริ่มแบบมาทั้งทุกอย่างที่มันเป็น property เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ CPN ก็เลยคิดว่าการโกรสเนี่ยยังมีอยู่ต่อนเนื่องช่วง2ปีที่เป็นโควิดมันทำให้เขาหายไปเขาต้องกลับไปจัดบ้านกลับไป l e นคอสกับเขาก็เก่งด้วยนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนค่ะสามารถ ลีนจนตัวเองแบบแทบไม่มีแฟตแล้วอะค่ะสำหรับคือถ้าเป็นผู้หญิงก็ผอมมากแล้วสําหรับตัว CPN แล้วก็เงินสดเยอะนะคะพร้อมที่จะเติบโตได้ในอนาคตคิดว่าพอเนี่ยหลังจากเปิดเมืองหมดโควิดนะคะปีนี้ปีหน้าปีถัดๆไปเนี่ย CPN ก็จะเป็นหุ้นโกลด์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจด้วยอะค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นตัวที่เราแนะนํามาตลอดแล้วก็ปีนี้ฮะราคา CPN เนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มมากนะครับช่วงต้นปีเนี่ยราคาอยู่แค่ประมาณแถวๆห้าสิบกว่าบาท นะครับแล้วก็ขึ้นมาไตา่ระดับตามช n n e l ที่เป็นขาขึ้นที่เราตีไว้เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอยู่ในกรอบเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับที่นี้เนี่ยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มเห็นมีการแบบพักตัวแรงๆมีวันหนึ่งลงมาสี่เปอร์เซ็นต์นะคือเอ็นเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งก็ถามกันใหญ่เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วก็สาขาไหน<า>ก็ไม่มีน้ําท่วมเลยค่ะถามกันใหญ่เลยเราก็ถามไออาไออาก็ถามเราไม่มีข่าวอะไรคิดว่าก็จะเป็นลักษณะซิกแซกขึ้นพอขึ้นไปข้างบนภาพตลาดไม่ค่อยดีอเท ทคโปรฟิตทำกำไรอะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะใช่ฮะแล้วก็เนี่ยพอจังหวะพักตัวลงมาที่โซนบริเวณแนวรับนะครับหกสิบสี่หกสิบห้าบาทนะเมื่อวานนี้ลงมาแตะปุ๊บหกสิบห้าเริ่มมีจังหวะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเทคนิคผมว่าน่าสนใจนะแนวรับหกสิบสี่ถึงหกสิบห้าบาทเป็นแนวรับที่เป็นทั้งไฮเดิม erm ด้วยเป็นทั้งเส้นแนวโน้มที่ขยับขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับได้นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายของ CBN สําหรับ SA เอเซอ่อทางฝั่ง FSA ให้ไวเนี่ยแปดสิบห้าบาท นะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะฮะ